วัสดีค่ะวันนี้จะมาสาธิตการทำช่อดอกไม้แบบทรงกลมแบบง่ายๆเลยนะคะเรามาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะแรกกันนะคะเราจะพับกระดาษสาแบ่งออกเป็น3ส่วนค่ะตัดออกนะคะทั้ง2แผ่นเลยค่ะทั้งหมดก็จะเป็น6แผ่นนะคะดึงออกมาแผ่นหนึ่งตัดทับครึ่งตัดนะคะเราจะใช้กระดาษคลุมโฟมไว้นะคะใช้หมุดปักให้รอบเลยนะคะปักสัก3อันก่อนนะคะแล้วก็ท้ายส่วนท้ายเราจะปิดแบบนี้ค่ะให้หมุนปักเหมือนเดิมนะคะยึดไว้เห็นไหมคะจะออกมาในทรงแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะใช้กระดาษที่ตัดเรียงไว้เมื่อกี้นะคะจับตรงกลางนะคะแล้วก็ใช้นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางจับมาแบบนี้นะคะจะเป็นทรงแบบนี้เราก็จะใช้โฟมเมื่อกี้นะคะนี่ค่ะประกอบเข้าไปด้วยกันเลยใช้ยางรัดรัดกระดาษให้ติดกับตัวโฟมนะคะเป็นแบบนี้นะคะยางรัดจะติดห่างออกมาจากตัวขอบประมาณ2เซนค่ะเราก็จะทำให้ครบทั้ง5แผ่นเลยนะคะแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นเราจะใช้ริบบิ้นที่เตรียมไว้นะคะปิดปิดตรงยางรัดนี่ค่ะตัวช่อก็จะเสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยจะเป็นออกมาแบบนี้หลังจากนั้นเราก็จะใช้ดอกไม้ที่เตรียมไว้นะคะเสร็จแล้วนะคะช่อดอกไม้เสร็จแล้วนะคะสำหรับช่อดอกไม้ทรงกลมแบบง่ายๆนะคะถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์แล้วก็กดติดตามขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมจนจบนะคะ